สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาล้างคราบสกปรกนะคะของสแตนเลสค่ะเราจะล้างด้วยผงขัดนะคะของอันนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะล้างสะอาดหรือเปล่านะคะเราจะโรยผงลงไปนะคะใส่น้ำนิดหน่อยนะคะเราก็จะกิ้งไปกิ้งมานะคะวนไปวนมาค่ะเราจะทิ้งไว้นะคะสักครู่นะคะประมาณ1ชั่วโมงค่ะเราจะทิ้งไว้ค่ะ1ชั่วโมงแล้วเราก็จะมาขัดนะคะว่าจะออกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามารอลุ้นไปพร้อมๆกันค่ะตอนนี้นะคะก็แช่ครบ1ชั่วโมงแล้วนะคะเราจะมาใช้สก็อตไบรท์นะคะในการขัดค่ะเดี๋ยวเรามาขัดกันเลยค่ะใช้ฝอยขัดหม้อขัดนะคะเพราะว่าจะทำให้เกิดรอยค่ะการขัดยากขัดง่ายนะคะก็ขึ้นอยู่กับความไหม้นะคะของคราบอาหารค่ะสังเกตดูนะคะก็จะเป็นฟองดำๆนะคะฟองน้ำก็จะเป็นสีดำให้ใส่ในมือในการขัดนะคะเพราะว่าผงขัดนะคะอาจจะทำปฏิกิริยากับผิวหนังของเราได้นะคะข้อแนะนำในการใช้นะคะหลังจากนะคะที่เราล้างไว้นะคะก็ล้างตามด้วยน้ำยาล้างจานตามปกตินะคะเช็ดให้แห้งค่ะแล้วก็ล้างมือให้สะอาดนะคะเช็ดให้แห้งค่ะก็จะมีคำเตือนนะคะเก็บให้พ้นนะคะจากมือเด็กค่ะระวังอย่าให้เข้าตานะคะหากเข้าตานะคะควรล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะแล้วรีบพบแพทย์นะคะนี่ค่ะคำเตือนค่ะนี่นะคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาล้างด้วยน้ำสะอาดนะคะมาดูกันค่ะว่าล้างสะอาดหรือเปล่าล้างด้วยผงขัดนะคะต่อจากนั้นนะคะเราจะล้างด้วยน้ำยาล้างจานปกติเลยนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำยาล้างจานสะอาดแล้วนะคะเราจะล้างน้ำเปล่าค่ะเรามาล้างน้ำเปล่าให้สะอาดกันเลยนะคะล้างจนกว่าฟองจะหมดนะคะ
เรียบร้อยแล้วค่ะหลังจากนี้นะคะเราจะเช็ดให้แห้งค่ะร้อยแล้วค่ะการล้างสแตนเลสนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ